ยาและอาหารเสริมที่ไม่ควรกินคู่กันยากับยาและอาหารเสริมบางอย่างไม่สามารถกินร่วมกันได้เนื่องจากมีผลทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตจึงขอนำคู่ยาอาหารเสริมที่เชื่อว่าท่านหลายคนยังไม่เคยรู้เพื่อเป็นประโยชน์มาฝากกันค่ะยาและอาหารเสริมที่ไม่ควรกินร่วมกันมีดังนี้ยานอนหลับกับยาแก้แพ้มีฤทธิ์กล่อมให้ง่วงเหมือนกันการกินควบกันไปจึงไม่ค่อยดีนักไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรขับรถขับเครื่องบินหรือต้องใช้สมองทั้งหลายเพราะสติสัมปชัญญะจะเหลือเพียงแค่นิดเดียวชีวิตอื่นที่ฝากไว้ในมือก็จะพากันไปท่องปรโลกเสียหมดยานอนหลับกับยาแก้แพ้มีฤทธิ์กดประสาททั้งคู่จึงอันตรายกับผู้ใช้ยาที่เป็นโรคคอผืดถุงลมโป่งพองหรือกินเหล้ายาละลายลิ่มเลือดกับน้ำมันปลายาละลายลิ่มเลือดที่ว่าเช่นแอสไพรินวาฟารินเฮปาริน และยาที่ทำให้เลือดไม่จับตัวกันแบบอื่นๆการกินร่วมกับน้ำมันปลาทำให้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดไหลไม่หยุดท่านที่จำเป็นต้องกินยาละลายลิ่มเลือดก็ขอให้ระวังเรื่องน้ำมันปลาและอาหารเสริมที่ช่วยให้เลือดใสไว้ให้ดียาละลายลิ่มเลือดกับน้ำมันปลาในทางทฤษฎี2ตัวนี้พอกินพร้อมกันจะเพิ่มตัวเลขค่าความไม่แข็งตัวของเลือดเล็กน้อยแต่ไม่มีผลทำให้เลือดออกมากขึ้นหรือบาดเจ็บมากขึ้นจึงไม่ถึงกับเสียชีวิตยารักษาสิวกับวิตามินเอท่านที่รักษาผิวยิ่งชีพต้องระวังปรากฏการณ์หน้าใสใกล้ตับวายเพราะกินยารักษาสิวยอดนิยมมีกรดวิตามินเอเรติโนอิกแอซิดเป็นส่วนประกอบมากทำให้ตับทำงานหนักอยู่แล้วยิ่งถ้าได้วิตามินเอเสริมเข้าไปอีกอาจทำให้ตับทำงานหนักตัวจนเกิดภาวะตับวายและดีซ่านตัวเหลืองได้ยาลดความดันกับยาขยายหลอดลมยาลดความดันกลุ่มที่ไปฉุดหัวใจให้เต้นช้าไม่ควรใช้ในคนป่วยโรคหอบหืดหรือภูมิแพ้ยิ่งถ้าใช้ร่วมกับยาขยายหลอดลมจะยิ่งพาให้หัวใจเต้นช้าจนผิดจังหวะเกิดอาการผิดปกติเป็นอันตรายได้คนเป็นโรคหอบหืดบางคนอาจจะกินยาความดันบางตัวไม่ได้เช่นยาความดันในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ยาขับปัสสาวะกับกาแฟกาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆลำพังดื่มกาแฟก็ทำให้ปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วยิ่งได้ยาขับน้ำเข้าไปอีกร่างกายจะยิ่งเสียน้ำเพิ่มขึ้นจนอาจถึงขั้นอ่อนเพลียอีกทั้งเกลือแร่ที่เสียไปทางปัสสาวะก็ทำให้เกิดอาการหมดแรงจนถึงชักเกร็งได้ยาลดความอ้วนกับยาไทรอยด์หรือยาขับปัสสาวะจะทำให้เกิดอาการช็อกถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยยาลดความอ้วนส่วนใหญ่มีส่วนผสมของยาที่ช่วยเผาผลาญยากดสมองและยาขับน้ำที่สำคัญคือมักไม่บอกชื่อแท้ที่แท้จริงของยาแต่มักจัดมาเป็นชุดคนป่วยที่กินยาพวกไทรอยด์หรือยาขับปัสสาวะอยู่เป็นประจำต้องคอยสังเกตให้ดียาลดความอ้วนที่ถูกหลักการทางการแพทย์จะต้องปรับไปตามกายภาพของผู้ใช้ปัญหาในข้อนี้เกิดจากในบางครั้งมีการเอายาไทรอยด์หรือยาขับปัสสาวะมาใช้ลดความอ้วนอาหารเสริมลดความอ้วนที่ผสมไซบูทรามีนซึ่งห้ามใช้ในคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือใช้ยาขับปัสสาวะดังนั้นที่เป็นอันตรายกับยาไทรอยด์หรือยาขับปัสสาวะคือตัวยาไซบูทรามีนซึ่งไม่ใช่ยาลดความอ้วนทุกแบบจะมีตัวยานี้ผสมอยู่ดังนั้นต้องดูให้ดียาปฏิชีวนะกับส้มโอดูไม่เกี่ยวอะไรกับยาเคมีส้มโอพันธุ์ดีเนื้อหวานชื่นใจหรือจะทำอันตรายใครขออย่าเพิ่งนอนใจเพราะยาฆ่าเชื้อหลายชนิดไม่ควรกินคู่กับน้ำผลไม้ในฝอยยาว่าเป็นพวกแกรปฟรุตซึ่งอยู่ในเครือญาติเดียวกับส้มโอบ้านเราไม่มีแกรปฟรุตแต่มีญาติของมันเยอะเลยส้มเช้งส้มเขียวหวานและอีกหลายๆส้มถ้าไม่แน่ใจให้กินยากับน้ำเปล่าเป็นดีที่สุดยาฆ่าเชื้อกับส้มโอส้มโอเป็นผลไม้ตระกูลส้มที่มีสารในกลุ่มฟูลาโนคาลมารินสารตัวนี้ไปยุ่งกับเอนไซม์ในตับที่คอยทำงานด้านปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารที่กินเข้าไปการกินน้ำส้มโอมากๆหรือกินส้มโอเยอะๆจะทำให้ยาออกฤทธิ์เพี้ยนไปยังไงก็อยากกินยากับส้มโอหรือพวกส้มเลยดีกว่าง่ายดียาพาราเซตามอลกับสมุนไพรการหยิบพาราเซตามอลกินคำๆแก้ปวดลดไข้ทีละ2เม็ดถ้ากินร่วมกับสมุนไพรจะไม่ค่อยดีกับตับเพราะออกฤทธิ์ทำให้ตับพังและวายได้ตัวอย่างที่พบบ่อยเช่นคือกินทั้งพาราเซตามอลและฟ้าตะไลโจรแก้ปวดลดไข้อย่างนี้เหมือนโดน2เด้งที่เนื้อตับทำให้ตับทำงานหนักมากขึ้นเป็นความจริงที่ยาพาราเซตามอลมีผลต่อตับอยู่แล้วหากกินในจำนวนที่มาก
และยาสมุนไพรบางชนิดมีผลต่อตับหากกินติดต่อกันเป็นเวลานานแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงสมุนไพรทุกชนิดนะคะดังนั้นก็ควรซื้อยาสมุนไพรจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ส่วนยาพาราเซตามอลก็อย่ากินเกินวันละ8เม็ดยาบำรุงเลือดกับธาตุเหล็กในคนป่วยทาลัสซีเมียเลือดจางจากพันธุกรรมไม่ควรกินธาตุเหล็กมากเพราะจะไปสะสมทำอันตรายอวัยวะสำคัญอย่างหัวใจกับตับควรเว้นการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเลือดหมูลาบเลือดหอยแครงลวกตับหวานฟัวกล้าผัดตับตับทอดยาบำรุงเลือดกับธาตุเหล็กระดับธาตุเหล็กที่กินคู่กันไม่อันตรายแต่ต้องกินยาบำรุงเลือดตามหลักทางการแพทย์ด้วยนะคะวิตามินอีและอีฟนิ่งพิมโรสมีคนไข้ที่อยากผิวสวยมาหาพร้อมบอกว่ามีคนแนะให้กินวิตามินอีแต่บ้างก็ให้เลือกเป็นอีฟนิ่งพิมโรสแทนจะเลือกอย่างไรดีจึงได้บอกไปให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอเพราะล้วนแต่มีวิตามินอีทั้งนั้นซึ่งถ้าได้มากเกินไปอาจทำให้เกิดหัวใจวายแทนหมอท่านหนึ่งเคยเล่าว่าเจอเคสที่ ER Emergency กินวิตามินอีมากๆอยากสวยผิวดีแบบสปีดอัพในเวลาสั้นจึงทำให้หัวใจวายต้องมาโรงพยาบาลแคลเซียมเสริมกับแคลเซียมสดถ้าท่านกินงาดำได้วันละ4ช้อนโต๊ะหรือเต้าหู้ขาวแข็งวันละ3ขีดก็จะได้แคลเซียมราว 1,000 มิลลิกรัมอยู่แล้วซึ่งถ้าไปหาแคลเซียมเม็ดมากินเพิ่มเติมอีกก็จะทำให้แคลเซียมเกินและไปจับกับหลอดเลือดทำให้ตีบแข็งได้กาแฟกับแคลเซียมขอเลี่ยงกินแคลเซียมร่วมกับกาแฟเพราะกาแฟจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมนอกจากนั้นยังไปดึงแคลเซียมออกจากกระดูกอีกด้วยธาตุเหล็กกับเลือดจางทาลัสซีเมียเลือดจางชนิดทาลัสซีเมียไม่ควรกินธาตุเหล็กหากท่านเป็นเลือดจางชนิดทาลัสซีเมียแล้วไปกินธาตุเหล็กเสริมจะเท่ากับเติมยาพิษให้กับหัวใจและตับของตัวท่านเองอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ